สวัสดีครับอยู่กับผมแดนนี่นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะวันนี้เราอยู่กันที่สะพานป้าตู่นะครับจังหวัดอะไรอ่ะชลบุรีชลบุรีนะฮะสะพานป้าตู่นี่ใครเคยเห็นนะกล้วยมาตกปลาอาจิดอปช็อตแคโรนะฮะก็คือสะพานนี้แหละสะพานป้าตู่นะฮะนะอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันร้านป้าตู่ป้าตู่หรือว่าป้าตู้ป้าตู่ค่ะป้าตู่นะฮะป้าตู่ฟิตชิ่งอ๋อลูกชื่อตู้นะฮะตามนี้หน้าร้านจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะโยตกหมึกครับนะฮะตามนี้นะคลิปนี้สั้นๆไม่เอายาวนะฮะก็จะมีหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีนี่น้ำมันจาระบีเวลาจะลงทะเลจาระบีปิดไปก่อนเลยนะฮะสาย N สาย PE ครับอลังมากบอกเลยมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะฮะหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นยามาอลังก้าของลุงโอนะฮะหรือว่าจะเป็นของอะไรชิมาโน่นะฮะชิมาโน่ตอนนี้ใครที่ตามหาเขาเรียกว่าอะไรนะแฟตบูทนะฮะวิบวิบอยู่ในตัวกุ้งนะดูดิกุ้งจับดีเมื่อวานเอาไปละแถวนี้2ตัวหมดเกลี้ยงนะฮะตอนนี้นะฮะสีตามที่เห็นนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรของป้าตู่เลยนี่ครับแต่คนนั่งหน้าร้านคือพี่เกดนะฮะตามนี้นะเลขเบอร์โทรติดต่อห้องพักจะมีอยู่ประมาณ3-4ห้องห้องหนึ่งจะอยู่ได้เป็น10กว่าคนเลยนะแล้วก็อีก3ห้องก็จะเป็นนอน2คนห้องเล็กๆ2คน3คนนะฮะก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามได้นะฮะวันนี้นอกใจร้านข้ามขอบ1วันนะฮะเรามาเที่ยวเรามาตกปลาตกหมึกพอดีมีเรือเดี๋ยวคลิปเราก็จะลงทีหลังให้นะฮะก็จะมีนี่แหละครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายตามนี้ลองมาสอบถามได้บางทีผมอาจจะถ่ายมาไม่หมดนะฮะตามนี้เดี๋ยวจิ๊กเล็ก10กรัมนะฮะ10กรัม7กรัมตัวนี้จะเป็นของสเปกตรัมสลากก็มีนะสเปกตรัมก็มีตัวนี้จะเป็นของสปีดี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มแล้วตัวนี้จะเป็นโซนคันแบตนะฮะก็มีเยอะอยู่ด้านในนี่ก็จะเป็นพวกโยใหญ่เลยโยใหญ่หมึกใหญ่กุ้งใหญ่นะกุ้งใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะฮะมีสน็อกเกิลให้มีสวิงให้มีฟินนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกบยางก็มีนะฮะมีทุกอย่างเลยคือร้านอุปกรณ์ตกปลาแบบก็ถือว่าใหญ่ในโซนนี้ใช่ไหมเออใหญ่ในโซนนี้เลยห้ามขโมยนะมีกล้องนะฮะไม่ต้องปรับเข้าคุกอย่างเดียวอ่ะนี่ครับเยอะเลยอยากได้อะไรลองสอบถามครับเบอร์หน้าคลิปเมื่อกี้นะครับลูกหมุนไซส์ใหญ่ทั้งนั้นสายทะเลนี่มีครบเกือบครบแน่นอนต้องบอกตะกั่วก็มีครบครับตะกั่วมีเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่ครับใครจะเอาใหญ่ขนาดไหนนะดูดิใหญ่มากนะคลิปนี้ช่วยกันแชร์ใครมาที่สะพานป้าตู่แนะนำมาซื้อที่นี่ครับนะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลไม่ต้องยกมาหรอกที่นี่มีหมดเลยลองสอบถามกันเข้ามานะครับดูครับอยู่เยอะมากนี่ครับซาบิกิครับไพโอเนียเยอะเลยเยอะเลยครับหัวผู้ก็มีนะฮะอันนี้ซาบิกิเลยมีหลายเบอร์มีหลายเบอร์ไปกันเร็วๆนะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับเชียงใหม่แล้วครับกลัวรถจะติดนี่ครับเหยื่ออาจิครับอาจิหนอนยางเล็กครับนักกล้วยก็มีตะกั่วด้วยนะฮะตัวเบ็ดก็มีนะฮะกระดี่มีตัวเบ็ดเล็กเอาพี่เอกยังไม่กลับเลยครับยังครับมาครับ
เหยื่ออันเดอร์กราวด์มีหลายกรัมนะฮะมีหลายทรงหลายรุ่นนะฮะนี่นะครับมอนเล่ก็มีผมกลับมาอีกครั้งก็ดูครับของเยอะกว่าเดิมอีกลอกก็เอามาเพิ่มด้วยนะครับเซียนหน้าเน็กเซฟอันนี้อะไรอะอันเทก้านะฮะแล้วก็ไดว่า EXLT นะครับตัวนี้แต่งเรียบร้อยราคาตามหน้าตู้นะฮะมีชุดแต่งของแขน V-Bad Gomexat มีหมดนะครับนี่ลอกใครตามหา Okuma Asolet ร้านนี้มีนะครับนะมาป่าก็มีเยอะเลยนี่ก็เยอะมากเลยนะนี่ครับชุดแต่งแขนแต่งน็อปยางใสนะฮะของโกลเม็กซัสนะฮะมีหมดนะครับคิดใหญ่มีนะครับแขนแต่งมีหมดเลยสปิตลิงโซลิดลิงมีนะครับนี่พวกกิ๊บพวกลูกหมุนนะครับนี่ดูด้านบนนั่นน่าจะเหยื่อจิก300กรัมนะฮะมุมนั้นนะฮะเหยื่อจิก300กรัมมีอะไรละเน็กเซฟก็ตามรูปตามที่เห็นเลยนะครับสตาร์ดิกมีเบอร์2500 SG ด้วยนะฮะนี่โซนนี้เป็นโซน PE สาย PE สายช็อคนะครับมาเลยร้านประตูมีหมดมีดอะไรก็มีหมดเลยนะมีดครีมมีหมดเลยนะครับวันนี้สายอินซีฮะตีแคสชายฝั่งนะฮะแคสบนเรือก็ได้นะฮะรอยอินซีนะครับมีหลายเบอร์หลายลายนะครับลองเข้ามาดูเอาละเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปก่อนแล้วฮะอยู่กันที่สะพานป้าตู่ร้านป้าตู่ฟิชชิ่งช็อปคอยติดตามชมคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะอยู่กันที่สะพานป้าตู่แสมสาร